สวัสดีค่ะท่านผู้ชมการพูดและการเขียนภาษาไทยที่ดีนั้นนะคะจะต้องรู้จักการใช้คำและรู้จักที่จะเลือกคำให้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะจึงจะทำให้การใช้ภาษานั้นสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนค่ะดังในบทร้อยกรองของศาสตราจารย์ถัปปณีนาครทัพที่ว่าอันการเรียงคำนั้นสำคัญยิ่งหลักภาษาอ้างอิงไม่เหหันมีคำมูลแต่ละคำนำเรียงกันเกิดความหมายสัมพันธ์คำข้างเคียงหากเรียงคำศัพท์ที่ย่อมมีผลความหมายเปลี่ยนเวียนวนระคนเสียงเช่นให้ใครมาหาอย่ามองเมียงไม่หลีกเลี่ยงเขาให้มาหาใครไม่พักเปลี่ยนรูปคำให้ลำบากผูกประโยคก็ไม่ยากอย่าสงสัยประธานกริยากรรมนำเรียงไว้คนส่วนมากเข้าใจใช้มานานจากคำประพันธ์นี้นะคะจะทำให้เราได้เห็นความสำคัญของการใช้คำให้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะซึ่งวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญติดตามชมในรายการค่ะคำในภาษาไทยมีลักษณะเป็นคำโดดหมายถึงคำคำเดียวอาจมีหลายความหมายและใช้ได้หลายหน้าที่ในประโยคถ้าเรียงลำดับคำศัพท์ที่กันจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปการเรียงคำในภาษาไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากและต้องเรียงให้ถูกต้องตามความหมายที่เราต้องการดังตัวอย่างการเรียงคำในประโยคต่อไปนี้ต้นกุหลาบขึ้นอยู่หน้าบ้านน้องสาวฉันชื่อกุหลาบเธอปิดพัดลมหรือยังข้างนอกนี้ลมพัดดีจังการใช้พยัญชนะการใช้พยัญชนะในภาษาไทยนั้นแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดแรกคือพยัญชนะต้นหมายถึงพยัญชนะที่ขึ้นต้นพยางค์หรือคำพยัญชนะต้นยังแบ่งย่อยออกเป็น2ชนิดคือพยัญชนะต้นเดียวเช่นข้าวสวนเมืองและอีกอย่างหนึ่งนั้นคือพยัญชนะควบกล้ำมีรอเรือลอลิงวอแหวนเช่นกราบกลัวความชนิดที่สองคือพยัญชนะตัวสะกดหมายถึงพยัญชนะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดมักอยู่หลังพยัญชนะและสระเสมอแม้คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดต่างกันความหมายก็เปลี่ยนไปด้วยดังเช่นการสะกดด้วยกอไก่สระอานอหนูแปลว่าตัดการที่สะกดด้วยกอไก่สระอารอเรือแปลว่างานการที่สะกดด้วยกอไก่สระอาลอลิงจะแปลว่าเวลาและการที่สะกดด้วยกอไก่สระอารอจุฬาแปลว่าดำการใช้สระวิธีใช้สระโดยสรุปมีอยู่5วิธีวิธีแรกคือคงรูปต้องเขียนรูปสระให้ปรากฏชัดเจนตามรูปสระเดิมเช่นไปไหนกระบะไม้ตายวิธีที่2คือลดรูปได้แก่ไม่ต้องเขียนรูปสระให้ปรากฏหรือปรากฏเพียงบางส่วนการลดรูปมี2ชนิดคือลดรูปทั้งหมดเช่นนอหนูสระโอะกอไก่เป็นคำว่านกจอจานสระอรอเรือเป็นคำว่าจอนที่ลดรูปบางส่วนเช่นกอไก่สระเอยอยักษ์เป็นรูปคำว่าเกยจะลดรูปตัวอเหลือไม้หน้าสอเสือสระอัวนอหนูเป็นคำว่าสวนลดรูปเป็นหันอากาศเหลือตัววแหวน
วิธีที่3คือแปลงรูปเป็นการแปลงสระรูปเดิมให้เปลี่ยนไปเป็นอีกรูปหนึ่งเช่นกอไก่สระเอะงองูเป็นคำว่าเก่งจะแปลงวิสัญชนีเป็นไม้ไต่คูงองูสระเอนอหนูเป็นคำว่าเงินจะแปลงออ่างเป็นพินทุอีกการใช้วรรณยุกต์คำไทยมีวรรณยุกต์เป็นเครื่องหมายบอกระดับเสียงเป็นเสียงสูงเสียงต่ำวรรณยุกต์มี4รูปคือรูปเอกรูปโทรูปตรีและรูปจัตวาส่วนเสียงวรรณยุกต์นั้นมี5เสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาคำเดียวกันถ้ามีรูปวรรณยุกต์ต่างกันจะออกเสียงต่างกันและความหมายก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นปันปันปั้นรองร่องร้องการใช้คำในภาษาไทยนะคะมีทั้งการเรียงคำการใช้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์คำหนึ่งคำจะมีความหมายได้หลากหลายนะคะซึ่งวิธีการใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญติดตามชมในช่วงต่อไปของรายการค่ะเลือกใช้คำให้ถูกต้องและตรงความหมายคำไทยจำนวนมากมีทั้งคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยในและอีกหลายคำก็มีความหมายใกล้เคียงกันสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ประเภทแรกคำบางคำมีความหมายได้หลายอย่างทั้งที่เขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันเช่นคำว่ากันสะกดด้วยกอไก่มหันอากาศนอหนูเมื่อเป็นคำสรรพนามหมายถึงฉันข้าพเจ้าเช่นในประโยคที่ว่ากันชอบทำงานกับแกกันถ้าเป็นคำกริยาจะหมายถึงห้ามปิดบังดังในประโยคที่ว่าตำรวจกันผู้ต้องหาไว้และถ้ากันเป็นคำกริยาอีกความหมายหนึ่งจะหมายถึงว่าควรให้หมดดังประโยคที่ว่าช่างตัดผมกันต้นคอให้ลักษณะที่สองคือคำบางคำนั้นมีความหมายใกล้เคียงกันเช่นพลุกกับโผล่นิดกับหน่อยดังประโยคที่ว่าเขาดำน้ำพลุกโผล่อยู่นานแล้วในสวนมีดอกไม้อยู่นิดหน่อยลักษณะที่สามคือคำบางคำมีความหมายโดยในหรือความหมายแฝงเช่นคำว่าลิงความหมายแรกหมายถึงสัตว์ความหมายที่สองหมายถึงซุกซนดังประโยคที่ว่าฝูงลิงได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีป่าและเด็กคนนั้นซนเหมือนลิงคำราชาศัพท์คำราชาศัพท์หมายถึงคำพวกหนึ่งซึ่งต้องใช้ให้เหมาะสมกับชั้นของบุคคลไม่ได้จำกัดเฉพาะพระราชาเท่านั้นคำราชาศัพท์แบ่งออกได้4ชนิดคือ1คำศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน2คำศัพท์สำหรับใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์3คำศัพท์สำหรับพระภิกษุสามเณร4คำที่ใช้กับสุภาพชนการนำราชาศัพท์ไปใช้ได้เหมาะสมแสดงถึงความสุภาพมีสัมมาคารวะต่อบุคคลแสดงความมีเอกลักษณ์สูงส่งของภาษาไทยเราคนไทยควรฟังพูดอ่านและเขียนด้วยภาษาไทยต้นเดี๋ยวสอบวิชาอะไรอ่ะนี่แกจะบ้าเหรอสอบวิชาอะไรแกยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วจะเหลืออะไรตกแง่แง่ก็สอนวิชาภาษาไทยไงล่ะเพื่อนโอ้ต้นเราไม่รู้นะว่าจะสอนวิชาอะไรอ่ะแต่เราก็วางแผนไว้แล้วว่าเราอาจจะซ่อมวิชาอะไรบ้างเขาเรียกนักวางแผนที่ดีไงเพื่อนอ๋อเหรอยังพอมีเวลาเรามาทายปัญหาชาวก่อนเป็นไงฉันจะเป็นคนทายนายก่อนแล้วกัน
ได้เลยเราพร้อมอยู่แล้วต้นนายว่านะรถอะไรอ่ะยาวที่สุดในโลกเนี่ยยากของแกเหรอหมูซ้ำเหลือเกินก็รถไฟไงใช่ไหมล่ะโอ้โหนายเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะผิดอะให้แก้ตัวใหม่ทีนั่นรถอะไรดีล่ะนั่นก็รถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะอะไรนะนึกไม่ถึงเลยนะว่านายเนี่ยตอบผิดอีกละจะเฉลยให้อาบุญก็รถติดในกรุงเทพไงเอาเข้าไปจะสอบกันอยู่แล้วพวกนายสองคนมัวมานั่งทายปัญหาติงต้องกันอยู่อีกเราว่าพวกเราน่าจะมาทายปัญหาทางวิชาการจะดีกว่านะอย่างทายคำราชาศัพท์เนี่ยมีประโยชน์นะเผื่อข้อสอบออกจะได้ทำได้ไงอีกแล้วนี่เด็กเรียนเนี่ยเข้ามาทำหุ้นอีกแล้วน่าเบื่อจริงเลยแต่เราว่าถ้าข้อสอบออกก็ดีเหมือนกันนะแคทเผื่อข้อสอบออกเหรออ่ะงั้นลองดูก็ได้ว่ามาเลยเชอรี่ดีมากเพื่อนข้อที่หนึ่งคำราชาศัพท์ที่แปลว่าตะตุ่มโอ้โหเอาที่ยากๆหน่อยไม่ได้เหรอเอาต้นนายตอบไปสิว่าอะไรนี่นะง่ายของแกแคทเอาว่าเชอรี่นายเฉลยเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาเดาด้วยนี่พวกนายจะไม่เดากันบ้างเลยนะงั้นเฉลยคำราชาศัพท์ที่แปลว่าตะตุ่มก็คือพระโคปะกะไงไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตเลยนะเนี่ยว่าพระโคปะกะแปลว่าตะตุ่มทีเนี้ยตาเรามั่งนะเชอรี่เอาหนังสือมานี่ถ้าไม่มีหนังสือเนี่ยนายคงไม่รู้หรอกว่าคำเนี้ยมีอยู่ในโลกตาเรามั่งเลยนะหายปาระคำราชาศัพท์มาจากคำใดหายปาระเนี่ยนะใช่เราว่าไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะน่าจะไม่ยากใช่ไหมเชอรี่ตอบไปสิหายปลาร้าเหรอเฉลยมาแล้วกันนึกว่าจะแน่ก็พารากขวัญไงเราคงเป็นคนแรกนะในชั้นนะที่รู้จักคำคำนี้เรารู้คนที่สองงั้นเราคนที่สามก็ได้เฮ้ยได้เวลาแล้วเข้าสอบดีกว่าปะเฮ้ยแคทเชอรี่ทำไมนายถึงรู้เราว่าตาตุ่มกับหายปลาจะออกคำราชาศัพท์เราเลยทำได้สบายเลยจากจริงๆเพื่อนอ๋อเราเก่งเอาไว้แล้วล่ะเพื่อนโถเอ้ยดูข้าวท่าหน่อยทำคุยไปหาน้ำเย็นๆดื่มกันดีกว่าปะเฮ้ยคำในภาษาไทยที่บรรพบุรุษของเราได้ใช้พูดใช้เขียนสืบทอดเนิ่นนานกันมาจนถึงปัจจุบันนี้มีมากมายหลากหลายทีเดียวนะคะที่จะให้เราได้เลือกใช้เลือกจำถ้าผู้ใดมีความสามารถในการใช้ถ้อยคำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมก็จะทำให้เกิดประโยชน์นานับประการทีเดียวค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ